การใช้รูปภาพตกแต่งบ้านเราจึงมีเคล็ดลับการตกแต่งบ้านให้มากความหมายด้วยรูปภาพมาฝากกันครับภาพแต่ละภาพให้อารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันดังนั้นการเลือกภาพให้เหมาะสมกับแต่ละห้องก็มีความจำเป็นอยู่ไม่น้อยเช่นในห้องนั่งเล่นภาพที่นำมาติดตั้งควรให้ความรู้สึกอบอุ่นผ่อนคลายเห็นแล้วรู้สึกดีอย่างพวกภาพวิวทิวทัศน์ต่างๆควรหลีกเลี่ยงภาพประเภทแอบสแตรกหรือเห็นแล้วต้องใช้สมองคิดมากเกินไปครับเพราะจะทำให้เครียดนอกจากภาพแล้วสไตล์ของกรอบรูปก็มีผลต่อภาพและบรรยากาศโดยรวมของห้องอย่างกรอบรูปเรียบๆสีมาตรฐานอย่างขาวดำและสีไม้ธรรมชาติจะเหมาะกับห้องสไตล์โมเดิร์นและมินิมอลเราสามารถโชว์ภาพได้ง่ายๆด้วยการวางบนโต๊ะบนตู้หรือแขวนติดผนังทั้งแบบเป็นภาพเดี่ยวๆหรือเป็นภาพชุดก็ได้อย่างไรก็ตามการนำกรอบหลายๆสไตล์มาจัดวางรวมกันในแบบ Mix and Match ก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันครับอีกทั้งยังสามารถใช้ร่วมกับของตกแต่งชนิดอื่นๆเพื่อตกแต่งเป็นมุมโชว์ภาพที่ให้ทั้งมิติและมีรายละเอียดที่น่าสนใจการตกแต่งบ้านด้วยรูปภาพต่างๆนั้นถือเป็นศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่งของการเติมเต็มความหมายของคำว่าบ้านให้อบอุ่นมีชีวิตชีวาและมีเอกลักษณ์น่าอยู่อาศัยให้สมกับเป็นบ้านในฝันของทุกๆคนเคาะจบทุกเรื่องบ้านนกๆ.com นกๆ